รสปรุงหอมครับแล้วก็ทำให้ผมได้กระโดดลงรถอะไรทำนองนี้ครับคือช่วงวันที่6ธันวาคม61ครับได้มีจ่าโทรขึ้นมาขอแรงครับขอแรงคุณพลทหาร2คนคือผมกับรุ่นน้องผมให้ลงมาช่วยยกตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน8ใบครับทางจากข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญาครับเพราะว่าคดีแค่ทางน้องก็เป็นทหารเกณฑ์สมัครเข้ามานะครับแล้วก็รับราชการทหารอยู่ตอนนี้ปรากฏว่าทางจากทหารเนี่ยเอาทหารเกณฑ์ไปขนของภายในหน่วยงานนะครับแล้วก็ใช้กระบะคันนี้นะครับขนทีนี้พอในระหว่างการขนนะครับก็มีการขนของไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ทหารเกณฑ์เนี่ยยืนอยู่ท้ายกระบะยืนอยู่ด้านหลังนะคอยจับของไม่ให้ของหล่นทีนี้ปรากฏว่าจังหวะช่วงรถเข้าโค้งของมาทับขาของเด็กและเด็กก็หล่นจากรถกระบะกระดูกขาซ้ายแตกละเอียด